โอมตะเรตูตะเรตูเรสวาหา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 ธรรมสวัสดีนะคะวันนี้คุณแม่ได้พาอดีตพุทธสาวิกาแม่กบจากคุ้มดำเนินแล้วก็ลูกหลานของเรา30ชีวิตนะคะมาช่วยกันทำงานลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันณหุบเขาโพธิสัตว์แล้วฝนก็ประทานพรมาแบบเย็นฉ่ำเลยค่ะวันนี้ก็เลยมอบรางวัลให้กับแม่กบแล้วก็คณะจากคุ้มดำเนินที่มาร่วมบุญนะคะวันนี้มาทำบุญจะมาอยู่กับเราจนถึงวันที่30ค่ะเป็นการปิดคุ้มดำเนินเพื่อสะสางให้สะอาดปลอดภัยแล้วก็ได้เงินด้วยได้บุญด้วยก็เลยพามาอธิษฐานจิตกับพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์มาปลูกต้นกุหลาบกัน 2,000 ต้นมาถอนหญ้าเพื่อทำให้หุบเขาโพธิสัตว์สะอาดสว่างแล้วก็สงบนะคะอุปกรณ์ที่มาอยู่เนี่ยเพิ่งถอดออกเมื่อกี้นี้เองก็มาเช่าที่พักอยู่ใกล้ๆเราเดี๋ยวจะขอสัมภาษณ์แม่กบหน่อยนะเนี่ยลูกหลานมากันเต็มเลยเนี่ยหน้าที่อะไรกันบ้างก็ไม่รู้แหละแต่ว่าอยู่ที่นู่นไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะผู้จัดการเป็นอะไรนะจ๊ะเป็นอะไรนะลูกรถสปาก็ดูแลสระว่ายน้ำด้วยครับอ๋อสระว่ายน้ำได้เห็นว่าล้างแล้วเนาะเปลี่ยนน้ำใหม่เลยลงทุนใหม่เลยเปิดวันที่1พฤษภาครับมาที่นี่วันนี้แล้วเป็นไงก็รู้สึกอิ่มบุญแล้วก็อิ่มใจแล้วก็มาทำงานที่นี่ทั้งได้บุญได้เงินเดือนด้วยครับ สุดท้ายคือได้ตังค์ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวถามนิดนึงสิมาแล้วรู้สึกไงลูกก็รู้สึกสบายใจแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเวลาที่เรามาอยู่ตรงนี้ได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆร่วมงานแล้วก็ประมาณนี้ครับได้ช่วยคุณแม่ด้วยได้ครับได้ทำบุญด้วยนะครับเขาเราตำแหน่งอะไรอ่ะจ๊ะผมอยู่ในส่วนของF&Bครับผมเป็นรองผู้จัดการครับผมโอ้อะคนนี้ล่ะอยู่เป็นผู้ช่วยกุ๊กครับแล้วทำกับข้าวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะที่นี่จะกลับมาเจ้าของเลยไหมอ้าวนะอ้าวแม่กบค่ะคิดยังไงอ่ะลูกคือตอนนี้รีสอร์ทเราปิดกำลังจะทำแบบล้างสระนู่นนี่นั่นใหม่ก็เลยคิดถึงคุณแม่ว่าเคยสัจจะเอากับคุณแม่ไว้ว่าเราจะมาทำบุญกับคุณแม่ 80% ใช่ไหมเจ้าค่ะตอนนี้เรา ก็ยังนึกถึงคุณแม่ว่าเอ้ยถ้างั้นพนักงานเราว่างถ้าเราให้พนักงานพักไปก็คือ1เราไม่ได้จ่ายเงินเดือนเขาก็จริงแต่ทีนี้เราก็มองเห็นว่าเขาต้องมีงวดลดนู่นนี่นั่นนะเจ้าค่ะก็เลยถ้าไงก็เอามาช่วยคุณแม่ดีกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจ่ายเขาเต็มเดือนอยู่เจ้าค่ะนอกจากจะช่วยคุณแม่แล้วได้ช่วยตัวเองด้วยช่วยคุณแม่แล้วได้ช่วยทุกสรรพสิ่งด้วยนะเพราะว่าที่นี่ก็ไม่ใช่ของคุณแม่เป็นบ้านเราทุกคนเมื่อกี้เนี่ยอธิษฐานจิตแล้วจำไว้นะจากนี้ไปอะไรที่ยากให้เธอนึกถึงพระองค์พระองค์จะอยู่กับเธอทันทีเธอจะมีปัญญาขจัดความกลัวเธอจะมีพลังในการฉุดช่วยคนมากขึ้นเธอจะเป็นที่รักเพราะท่านคือแสงสว่างแห่งความรักเธอจะเป็นคนที่สามารถช่วยคนได้มากกว่าที่เคยช่วยอันนั้นแหละมันก็เป็นที่รักจริงไหมลูกจังก็ขอขอบใจแม่กบขอบใจพวกเราทุกคนวันนี้เป็นวันแรกของเราเนาะเราจะอยู่กันไปจนถึงวันที่30เพื่อจะกลับไปเอาพลังของเรากลับไปทำให้คุ้มดำเนินของเรามีคนที่รักเรามาอยู่กับเรามาแล้วกลับมาอีกเรื่อยๆเพราะว่าที่นั่นก็คือบ้านเราเหมือนกัน
ไม่ได้ต่างจากที่นี่คุณแม่ก็ต้องขอบคุณแม่กบมากเลยที่จริงวันนี้มาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องกลับไปที่คุ้มดำเนินพรุ่งนี้ก็เอาช่างเอ็ดมาอีกเพื่อจะมาดูวันนี้มาทำกุฏิแล้วนะคะกุฏิ VIP ไว้สองหลังโหจ่ายเลยทันทีคุณแม่เห็นความเป็นนักเลงแล้วตกกระจายตอนแรกจะทำกุฏิหนึ่งมาสองเลยเอาเงินไปเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเธอได้บุญด้วยก็ขอให้คุ้มดำเนินเจริญรุ่งเรืองให้เหมือนบ้านที่คนเข้ามาเวลาพวกเรามาเราก็มานอนมาพักนะคะสุดท้ายก่อนที่จะให้แม่กบไม่ค่อยชอบออกรายการแต่ตอนนี้เขาทำติ๊กต็อกไหนพูดกับคนในติ๊กต็อกหน่อยสิก็คือตอนนี้ก็เพิ่งจะฝึกมาประมาณอาทิตย์เดียวเจ้าค่ะแต่ก็มีผู้ติดตามเยอะเหมือนกันเจ้าค่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จที่เราอะไรที่เราไม่เคยทำพอดีเรามาทำก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีความยังไงมีแค่คนคนเดียวเข้ามาเม้นเราก็ดีใจที่สุดแล้วค่ะตอนนี้ได้ข่าวว่าบาง600,000-800,000วิวแล้วก็แบบยังไงอะถ้ามีใครมาเม้นมาอะไรคนคนนั้นก็คือเราแบบเป็นผู้มีเกียรติสำหรับเราทั้งนั้นเลยเจ้าค่ะคุณแม่ก็ขอให้มีคนติดตามเป็นล้านในเร็วๆนี้จะได้มีคนมาพักเพราะว่าที่คุ้มดำเนินเนี่ยมันเหมือนบ้านอะมันอบอุ่นแล้วมันมีความเป็นส่วนตัวเป็นไพรเวซี่เมื่อบริคนเหนื่อยเครียดหน้าโควิดเนี่ยมันก็ต้องการบ้านอ่ะมันไม่อยากจะไปท่องเที่ยวอย่างอื่นนะมันอยากจะเดินทางด้านในละฉะนั้นก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะจ๊ะก็ไปที่นั่นก็จะได้กินตั้งแต่น้ำมะพร้าวที่เย็นเจี๊ยบอันแรกเลยเห็นไหมคุณแม่จำเห็นไหมคุณดีกับใครหนึ่งคนเขาจำคุณตายเลยแล้วคุณแม่ก็จำอันนี้แหละก็ขอบพระคุณมากสำหรับการใช้สติปัญญาแรงงานนะคะทรัพย์สินรวมทั้งเหงื่อของพวกเราทุกคนที่จะทำให้ที่นี่เป็นมรดกกรรมที่เราทิ้งไว้เป็นมรดกโลกด้วยกันนะจ๊ะอนุโมทนาสาธุสัพพีทิโยวิวัชชันตุอายุวันโนสุขังพลังแม่กบบอกว่าหนูไม่อยากออกแต่ว่าเสร็จแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วนะคะจ้ะคุณแม่ส่งตรงนี้นะคุณแม่ไปทำรายการต่อได้ไหมแม่กบพรุ่งนี้เราเจอกันนะจ๊ะจ้ะจ้ะก็เนี่ยน่ารักทุกคนนี่ดูสิคะดูข้าวขอข้าวมาวางไว้เนี่ยเราก็แบบมากันพอดีคุณแม่ก็ไปตรวจงานเพราะว่าวันนี้เสี่ยนินก็เสร็จบ่อที่หนึ่งแล้วตอนนี้น้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูน้ำกันเลยค่ะว่าน้ำในบ่อมังกรของเราเนี่ยจะเลี้ยงดูชีวิตของพวกเราทุกคนยังไงเมื่อกี้นี่คุณแม่เห็นมีนกเงือกอ่ะใช่ไหมนี่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 นกเงือกลูกนกเงือกโอ้ตาย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 สามตัวนี่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 ดูค่ะเห็นนกเงือกไหมคะช้า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 เดี๋ยวไปใกล้ๆค่ะนี่ค่ะเนี่ยบินอยู่แมนดาร่าเนี่ยลูกแม่เขาจะอยู่ตรงฝั่งนั้นสองตัวอ๋อเห็นไหมคะเห็นพวกเรามาทักษิณาวัดนะแล้วก็เป็นตัวที่แม่เขาฝึกบินอยู่นี่ไงเดี๋ยวไปแอบดูกันหน่อยไปแอบดูกันหน่อยนี่ค่ะสองตัวเนี้ยค่ะอยู่ตรงนี้นี่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 อีกตัวนึงอีกตัวนึงนี่นี่นี่นันทวันอีกตัวนึงดูนกเงือกตัวเล็กโอ้แม่เขาอยู่ตรงนี้นี่ถ้าเขาไม่บินออกมาเราจะจำเขาไม่ได้เนี่ยค่ะเห็นไหมเห็นบินไหมคะเนี่ยค่ะแล้วก็มองไปที่แม่เขานะคะเขาถลาแม่เขาอยู่ตรงไหนอะดูสิวันนี้พี่เสือมาถ่ายอยู่ตรงไหนนู่นอันนู้นใช่ไหมนู่น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 โอ้ก็เนี่ยแหละค่ะเสียงเขาละค่ะนุ๊กนะคะเนี่ยขาวดำนุ๊กบินอยู่นะคะเห็นเทือกเขานะไหมคะแม่ก็ล่ออยู่บินรอลูกนั่นนะคะน่ะมองคุณแม่มองเห็นด้วยตาแหละเพราะว่าเขาจะเอามาฝึกลูกเขาตอนนี้เขาจะออกมาเช้าเย็นเนี่ยเห็นปีกขาวหัวขาวนะคะก็ตอนนี้ฝนตกทุกวันก็อุดมสมบูรณ์มากเนี่ยอีกตัวนึงมาคู่กันมาคู่กันตัวนึงไปนู่นแล้วอีกตัวนึงอยู่นี่ค่ะเนี่ยล่อนอยู่เนี่ยค่ะเนี่ย
หมือนรอลูกยังไงไม่รู้เนี่ยลั่นกันอยู่จ้าโดยธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมของนกที่มันอยู่กันด้วยความซื่อสัตย์รักกันด้วยความซื่อสัตย์เนี่ยพอเขาอยู่ตรงเนี้ยป่าตรงเนี้ยค่ะเขาก็จะเชื่อมโยงถึงกันไปภูเขาลูกนู้นมาภูเขาลูกนี้แล้วก็มีรังอยู่ตรงองค์พระพักนะคะพวกเราจึงมั่นใจว่าความปลอดภัยเป็นเสน่ห์และเป็นที่ไว้วางใจกับทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ค่ะความปลอดภัยมันต้องเกิดขึ้นจากการไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายกันไม่ทำให้ใครต้องเจ็บปวดมันก็เริ่มต้นจากการมีศีลนะคะมีศีลเสมอการมีความเคารพในการละกันนับถือในการละกันไฟที่ล้มมาเขาต้องมาปักเสาแล้วค่ะเพราะว่าไม่มีเนี่ยไม่ได้นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพาเราขับรถแอดเวนเจอร์ไปตามเส้นทางที่เมื่อกี้ได้คุยกับเจนินว่าเราจะพยายามเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดในบ่อมังกรก็ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกแล้วเท่าที่คะเนดูจากการตรวจงานเมื่อสักครู่นี้ก็มั่นใจว่าน้ำจะเต็มได้ก่อนเดือนมิถุนายนค่ะถ้าฝนตกอย่างนี้เพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่เคยเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเป็นพายุละมันเป็นพายุนะคะเป็นพายุที่จะเข้ามาเรื่อยๆเราจะตรวจงานโดยการนั่งรถไปด้วยกันนะคะนันทวรรณนั่งข้างหน้าเพราะว่าจะเป็นกล้องถูกไหมคะล่ะกลุ่มแม่กบมาก็ช่วยให้เราได้งานเยอะนะเราโค้งมาทางนี้เลยลูกเราวันนี้เราใช้ยาวเครนก็ขอบคุณยาวเครนนะเจ้าว่าจะไปเอาต้นไม้มาปลูกเดี๋ยวขอรถตอนนี้เสียอะไรนะที่ดูต้นไม้ให้เราเดี๋ยวเลี้ยวไปทางด้านนี้เลยไปแอบดูนกเงือกใกล้ๆเราจะปลูกต้นตะแบกต้นอะไรอีกนะต้นไทรต้นไกรต้นโพเราลองโค้งไปทางด้านโน้นจ้ะเนี่ยมันเย็นฉ่ำเลยนะรู้สึกเดี๋ยวพอเห็นนกนะเราก็ช้าๆหน่อยนะนี่ไงอันนี้เดี๋ยวเรามาเก็บได้อีกใช่ไหมเนี่ยเราลองดูก่อนเราจะไปถึงตรงองค์ดำเพราะเราคิดว่ามันบินต่ำๆอยู่นะเขาเรียกว่าตามเส้นทางของนกเลยคือจริงๆแล้วเขาบินต่ำกว่าเรานะเมื่อกี้เนี้ยนันทวันนะนะนี่นะสี่ตัวอันนี้ใช่เหรออู้มันมีตั้ง4-5 ตัวป้องเขา3 ตัวอย่างนี้เราต้องมีกล้องดูนกแล้วล่ะฮะเราไม่มีแรงนะตอนนี้เรายังไม่ได้ไปล้อมต้นไม้เลยเนี่ยค่ะกลุ่มนั้นที่มาเนี่ยต้นจะประมาณใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะต้นสายเราตรงขึ้นไปเนี่ยมาอยู่ตรงพี่สาลีนิดนึงจ้ะตกลงแล้วกลับมาวัดอีกทีใช่ไหมจ้ะแล้ววันนี้ธรรมะสวัสดีค่ะเป็นไงลูกได้ไหมวันนี้ต้องมาถึง2 ครั้งดีครับโอเคจะได้กินนะมาบ่อยจ้ะก็ตอนนี้ก็เหลือสิ่งที่จะวัดขนาดแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปดีไซน์
อันนี้คือกลุ่มพี่สาลี่เมื่อวานนี้ค่ะที่พี่สาลี่ออกอากาศกับเราทุกคนก็ร่วมอนุโมทนามานะคะก็องค์ท่านองค์เต็มเป็นอย่างนี้แหละค่ะตอนนี้เราปลดเพื่อจะเอาเครื่องทรงท่านใส่มีสเก็ตไหมยังยังครับวัดขนาดครับจบแล้วครับใช่จะขอพระท่านแม่ที่บ้านติดมนต์ที่เป็นพระพระจ้างหาพระองค์ครับอ๋อจะได้เอาไปเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นไปเอาทางเสถียรหนึ่งได้ไหมคะลูกเพราะว่าเมื่อวานคุณแม่ให้พี่สาดีไปหนึ่งแล้วก็ของคุณแม่เหลืออยู่สักเท่าไหร่นะอามแล้วเหลือพระพุทธรูปที่เป็นองค์อยู่เท่าไหร่คะจะขอไป5องค์เอาใส่มงกุฎนะครับจะเอาทั้งทุกสีเลยไหมคะท่านแม่จะใช้5องค์นี้ใช้กี่สีครับเรามีอยู่3สีเรามีเงินทองหน้าแล้วแต่ท่านแม่ครับเดี๋ยวคุณแม่จะลองดูก่อนเนาะใช่ครับเราเอาไปเงินตัวอย่างไปแล้วใช่ตัวอย่างให้พี่สาดีไปเมื่อวานนี้ครับครับแต่ก็ต้องเอาไปดูว่าจะติดอะไรอะไรยังไงติดกับมงกุฎยังไงครับจ้ะงั้นเดี๋ยวเอาไปอีก4อันนะจ๊ะโอเคค่ะขอไปอีก4อันลูกเดี๋ยวหนูไปเบิกให้คุณยายทีเอาทองกับหน้าเงินอาจจะเอาเงินไปหนึ่งจ้ะก็อันนี้ก็เป็นการทำงานกันแบบให้เห็นว่าองค์ท่านก็คือถ้าคนไม่รู้ก็อาจจะคิดว่าท่านดูเหมือนโป๊แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะนี่คือการแต่งองค์ของท่านที่จะมีเครื่องประดับบังนะคะแล้วก็จะไม่มีผ้าเลยก็จะมองเห็นว่าองค์ท่านก็งามมากนะคะอันนี้ลองมาดูตอนที่ไม่มีผ้าก็ได้มานันทวันอันนี้คือการมองเห็นนะคะว่าเครื่องประดับก็จะมีตั้งแต่ต่างหูที่พี่สาลี่พูดนะคะแล้วก็มีคอแล้วก็มีทับทรวงที่อกของท่านเป็นทับทรวงที่จะบังตรงนี้แล้วก็ห้อยลงมาตรงนี้แต่จะไม่มีเข็มขัดแล้วก็มีกำไรข้อมือแล้วก็ข้อเท้าก็2เดือนค่ะก็จะเห็นว่าความงามใช่ประมาณนั้นเมื่อวานนี้พี่สาลี่ถืออยู่ค่ะก็จะเห็นว่าองค์ท่านเนี่ยจะมีความสูงประมาณถ้าจากพระบาทขึ้นมาก็ประมาณเมตร80นะคะพอมีดอกบัวด้วยก็ประมาณเกือบ2เมตรกว่าก็จะมีความเป็นสตรีที่เป็นแม่มากเลยก็ดูเอวดูสะโพกนะคะคือมีความเป็นพระพุทธมารดานะคะของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เราก็ให้มองเห็นสิ่งที่เรากำลังจะเห็นร่วมกันในเดือน25 26 27มิถุนายนเราเติมดอกบัวลงไปที่พระบาทท่านพระพิพิธภัณฑ์ที่ลอนดอนเนี่ยคือขุดพบเนี่ยถูกทำลายไปเยอะแต่เนี่ยค่ะพระบาทเป็นอย่างนี้ภูษาเป็นอย่างนี้นะคะมือไม้เอวเป็นอย่างนี้เลยค่ะส่วนพระพักเนี่ยคุณถวันก็ปั้นให้เหมือนกับองค์ 2,000 ปีของเราซึ่งก็งดงามมากเลยที่มวยของผมก็จะมีพระพุทธเจ้านะคะซึ่งเมื่อกี้ที่พูดพระพุทธเจ้า5พระองค์ก็จะอยู่ที่มงกุฎถ้าอยู่ที่มงกุฎตรงนั้นก็จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุค่ะนี่ก็เป็นงานที่เราต้องเล่าให้ทุกท่านฟังว่าความตั้งใจที่จะมีแม่ไว้ในใจของเราแล้วคุณธรรมของแม่ที่อยู่ในใจของลูกไม่ว่าจะเป็นลูกหญิงลูกชายยุคนี้เป็นยุคที่โควิด-19 เรายังต้องนึกถึงมนในสูตรที่นึกถึงท่านด้วยความไม่กลัวนะคะคือท่านอยู่กับเราเราจะไม่กลัวโควิดเลยแล้วก็เป็นบทโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาฮาซึ่งจะทำให้ช่องคอของเราเนี่ยแข็งแรงถูกสั่นจนกระทั่งมันเป็นการเอ็กซ์ซอร์ซซึ่งองค์ทรายรามาก็รับสั่งชวนให้พวกเราเนี่ยในยุคโควิดเนี่ยคืออย่า กลัวแล้วก็ให้นึกถึงว่าเมื่อใดที่ท่านอยู่กับเราคือโอมนอบน้อมด้วยกายวาจาใจตาเรก็คือเมื่อเรานึกถึงท่านอยู่กับเราทันที
ตูตาเลคือท่านมาขจัดความกลัวมาขจัดความไม่ดีมาขจัดภัยและอุปสรรคด้วยปัญญาที่เราต้องใช้ในการเผชิญนะคะโอมตาเลตูตาเลตูเลก็คือท่านประสาทพรให้กับเราท่านทำของยากให้ง่ายเราใช้คุณธรรมท่านอะไรที่ว่ายากง่ายหมดค่ะโอมตาเลตูตาเลตูเลโซฮาคือสิ่งที่เรากล่าววันนี้ประเสริฐแล้วดีแล้วซึ่งคุณแม่เองก็ได้นำกลุ่มของคุ้มดำเนินเมื่อกี้นี้ได้นำรายการเข้ามาก็อธิบายให้ฟังนะคะก็เวลาจับมือท่านแล้วเราก็เหมือนเราได้รับการชุดช่วยไม่น่ารักก็ไม่เกลียดอย่างเงี้ยค่ะมีปัญญาแล้วก็สงบงามเป็น1ใน21ปางซึ่งก็ค่อยๆทยอยดูไปทีละปางนะคะเดี๋ยววันนี้เราออกไปนั่งตอบคำถามกันแล้วไม่ได้ตอบคำถามหลายวันนะคะจะได้อึบเอาล่ะมีใครไปเอาพระเลยกำลังลงไปเอาค่ะจ้ะงั้นเดี๋ยวคุณยายไปนั่งตอบคำถามจอยขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวเขาเอามาให้นะคะจ้ะเดี๋ยวเอาน้ำใส่รถไปกินด้วยนะจ้ะจะดูน้ำด้วยค่ะเราก็เดินตามคลื่นนี้เลยค่ะสวยงามเดี๋ยวเราค่อยมาทำต่อเดี๋ยวกลุ่มนี้แหละค่ะกลุ่มของคุ้มดำเนินนี่แหละมาช่วยทำต่อจอยมีน้ำให้เลยวันนี้เข้ามาเตรียมทำห้องน้ำตรงนี้แล้วน่าจะได้สัก6ห้องผู้หญิง4ผู้ชาย2นะคะเนี่ยเขาเตรียมแล้วค่ะเนี่ยเขาดูบริเวณแล้วมันก็มีบริเวณกว้างสมชายก็ถามแล้วว่าจะเอาสักเท่าไหร่ก็เผื่อจะเป็นที่ตั้งแคมป์ธุดงค่ะเพราะต้นไม้ตรงนี้ล่มถ้าปักกดธุดงก็ได้แล้วก็จะมีห้องน้ำสัก6ห้องชาย2หญิง4ก็จะได้เป็นอะไรที่เราสามารถที่จะมาปักกดธุดงมีที่อาบน้ำมีห้องน้ำมีที่อาบน้ำอย่างละ2ซึ่งที่อาบน้ำก็สบายมากอยู่แล้วค่ะเราง่ายๆกันอยู่ก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่อยากจะตอบคำถามในหลายวันที่ไม่ได้ตอบเพราะว่าฝนฟ้าเป็นฤดูของเขาแต่ก็ดีใจนะคะดีใจที่เราจะได้น้ำเต็มบ่อเอาตรงนี้ไหมจ๊ะได้ไหมจ๊ะหรือว่าไปอยู่ริมนู้นไปตอนนี้กลุ่มสะใจดีเตรียมทำน้ำให้แบบทั้งภูเขาเลยค่ะเมื่อช่วงนั้นเราอาจจะมีน้ำบางจุดตอนนี้แหละค่ะทั้งภูเขาเลยเขาเริ่มทำแล้วให้สังเกตเห็นไหมคะสังเกตเห็นไหมคะว่าเขามีก้อนหินที่อยู่บนนี่ที่บุญส่งแกให้มานะไอ้ต้นเนี้ยเพื่อที่จะบอกว่ามันจะได้ทำให้ต้นลั่นทมนะคะบนก้อนหินนะคะเขาเรียกว่าที่ใส่น้ำเนี่ยแล้วก็น้ำก็จะลงไปที่บ่อน้ำนั้นวันนี้เราก็ได้เห็นเขาพยายามลดสายน้ำมีอยู่อันหนึ่งมีสายน้ำแล้วก็พาดไปเดี๋ยวเขาก็จะเอาปูนปั้นบังสายน้ำก็จะเห็นน้ำที่ไหลฮะเก่งจริงๆเลยคนบ้านเนี้ยจอยมีน้ำให้คุณแม่ดื่มไหมไม่นานเกินรอค่ะไม่นานเกินรอวันนี้เราก็ทำงานกันกลางแดดโดยประมาณการก็1ชั่วโมงทุกคนได้เขาเรียกว่าได้วิตามินดีมานกเงือกเหรออยู่ตรงไหนจ๊ะบินอยู่ตรงไหนอะลูก
ตอนนี้กล้องติดตามนกเงือกอยู่คุณย่าไม่เห็นเขาอยู่แถวๆนี้แหละแต่เราอาจจะหลงลูกเขานะลูกเขาเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยมันชุ่มชื้นนกมันคงมีความสุขนะคุณแม่ว่านกอ่ะต้องมีความสุขเพราะว่าพวกเราเห็นเขาเราดูตื่นเต้นน่ะมันสงบไงไม่เห็นนกไหมอะจอยตอบคำถามก่อนตรงนี้ไหมเขาทำปูนอยู่เขาเลยยังไม่เปิดน้ำชมเอาต้นไม้มาใส่ได้แล้วเนี่ยยังไม่ได้โทรคุยกับคุณหมอจ๋าเลยคุณหมอจ๋าเข้ามาหรือยังเมื่อบ่ายนี้พอคุณหมอจ๋าโทรมาคุณแม่พักไปแล้วขอประทานโทษนะครับมันคนแก่เนาะอ่ะมา มีคนดูอยู่สักเท่าไหร่คะมีอยู่240ค่ะจากคำถามมาเลย240ตอนนี้คำถามเหรอคะคำถามยังไม่มีมาเลยค่ะบรรลุ กันหมดแล้วรอคำถามนะจ๊ะคะจ้ะพี่ติ่งถามไหมพี่ติ่งพี่ติ่งวันนี้ไปศาลหรือเปล่าอยากเห็นพี่ติ่งใส่วิกผมไหมอยากเห็นค่ะเพราะพี่ติ่งเขาใส่วิกผมก็จะเป็นสาวสังคมเลยนะหมอพี่ติ่งไปไหนเจ้าคะไม่เห็นเลยมาเมื่อเช้าก็ยังมาเลยเห็นกราบคุณแม่เจ้าข้าอยู่อ่ะคนแรกๆเลยอ่ะจ้ะแต่ดีนะไม่มีคำถามเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณแม่ต้องการนะคุณแม่กลัวว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่ไม่มีเวลาตอบคำถามเพราะว่า 1. ฝนตก 2. มัวแต่แบบมีกิจกรรมนู้นกิจกรรมนี้นะคะแต่วันนี้เริ่มสบายเพราะว่าฝนตกก่อนตอนบ่าย 2 โมงเอาน้ำให้ยายหน่อยลูกเอาพระเนี่ยลูกมาให้เลยสี่องค์พี่ติ่งเข้ามาแล้วค่ะพี่ติ่งตั้งคำถามขึ้นมาหน่อยขอคาถาอีกรอบอ๋ออันนี้เดี๋ยวบอกไปว่าถ้าสีขาวไม่ใช้อ้อมันมีสีขาวหมดเลยอะลูกอันนี้เขาตอบไปทางนี้ค่ะหืมเขาขอไปตามเนี้ยค่ะแล้วจะเอาสีองค์ทองไว้ตรงกลางค่ะแล้วเมื่อวานพี่สาลีไปองค์ทองกราบสาธุคุณแม่กราบทีมงานด้วยค่ะธรรมสวัสดีทีมงานค่ะวิวงามอากาศดีสงบร่มเย็นน่าอยู่มากค่ะแล้วก็นกเงือกสวยมีคำถามมาแล้วคุณจันทิมานะคะมาขยับนั่งตรงนู้นไหมเดี๋ยวสักครู่นะคะคุณจันทิมาถามว่าคุณจันทิมาถามว่าทำใจยังไงให้อดทนกับการรอคอยคะอดทนกับการรอคอยอดทนกับการรอคอยต้นลีลาวดีค่ะต้นลีลาวดีค่ะต้นใช่เลยเขาต้นใส่ไหมใส่ต้นใหญ่ไหนตอนนี้ต้นลีลาวดีนั่นไงเสียงใช่เลยเสียงใช่แล้วจ้ะนี่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 ราคานกเงือกราคาอ๋อ
นี่ๆดูไว้ก่อนดูไว้ก่อนลีลาบดีทุกต้นต้นไหนอ้าวได้ไงไปที่นู่นแล้วนั่นไงลูกมันลูกมัน3ตัวลูกมัน3ตัวแม่มันอยู่ที่เสาไฟตัวเบลอเลยเสาไฟค่ะมีลูก3ตัวเห็นมั้ยนี่แหละจะโอ้โหถ่ายวิดีโอสิจอยถ่ายวิดีโอมานี่มานี่เห็นมั้ยว่าแม่มันสอนลูกมันแม่อยู่ที่เสาไฟนะไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยเห็นกันมั้ยจ๊ะแม่หรือพ่อแม่หรือพ่อโอ้เสียงดังพ่อหรือแม่โอ้โหสอนด้วยลูกก็ตอบด้วยนะมีลูก3ตัวพาบินพาบินเห็นไหมอันนี้มันน่าจะเป็นแม่เนาะแม่หรือพ่อเนาะอ่ะบินละบินละบินละลูกบินไปละโอ้ดูดูด้วยตัวเล็กโอ้แหมโอ้โหดูนกเขาสอนกันสิดูสิธรรมชาติน่ารักสุดดูน่ารักมากเลยอ่ะแล้วใช้เสียงเลี้ยงลูกนะเรียกใช้เสียงบินแล้วบินโอ้ตื่นเต้นไหมคนไม่มีคนไม่มีประสบการณ์เรื่องนกคนมีประสบการณ์เรื่องนกอาจจะเฉยๆนะอ่ะเขาต้องการไวเลสไปเก็บเสียงทางโน้นจ้ะไม่ต้องมาถ่ายหน้าคุณแม่หรอกคุณแม่พากฮะเอาไวเลสไปให้เขาอย่าพากจนตกนะจะขำนะคือไอ้ความเป็นแม่เนี่ยนะคะนี่ไงนี่ไงแม่ไปเกาะตรงแล้วนั่นเกาะที่เสาไม้ค้ำต้นทรายอ่ะเห็นหรือเปล่าจอยนันทวันเห็นไหมเห็นแล้วค่ะไม้ค้ำต้นสายมันพยายามประคองลูกมันมากเลยค่ะคือมันไม่ไปไกลมันกระโดดไปตรงนั้นกระโดดไปตรงนี้แล้วให้ลูกบินอยู่รอบรอบแล้วก็ใช้เสียงเรียกลูกใช้เสียงเหมือนเตือนว่าแม่อ้าน่ะบินเห็นไหมน่ะโอ้โหโอ้ไม่ทิ้งลูกเลยอ่ะโฉบลูกดูสินั่นน่ะนั่นไงแล้วลูกเขาก็มีปีกขาวๆเวลาบินบินละบินตัวใหญ่มากใหญ่เป็นฟุตนั่นน่ะไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาเป็นศอกเลยอ่ะกระโดดกระโดดเนี่ยต้องถ่ายให้พี่เสือดูอย่างเงี้ยพี่เสือสบายเลยเนี่ยน่ะมีลูกใช่ไหมเนี่ยดูลูกลูกมันบินเล็กๆสีขาวๆ1ตัว2ตัว3ตัวเนาะ3ตัวชื่นใจตามดูนกไม่ได้สนใจตอบคำถาม เดี๋ยวก่อนสิขอนั่งก่อนในงานในงานมันไปตรงนู้นมันไปไกลไอ้ลูกนกเนี่ยมันน่ารักตัวเล็กๆเห็นแม่ไหมแม่ไม่บินเลยแม่ให้ลูกเล่นอยู่ระหว่างต้นเตี้ยๆสนุกเป็นสวนสนุกไปเลยจ้าลูกมีเกเรนะเข้าใจว่าเป็นแม่นะเพราะพ่อน่าจะงอนเยอะไอ้งอนเขาเรียกจะงอยปากอะน่าจะใหญ่สิ่งแวดล้อมดีมากค่ะเวลาเรามองเห็นธรรมชาติความรักของแม่ลูกนะเขาไม่ทิ้งกันด้วยนะเขาเลี้ยงลูกเขาดีจังเหมือนแบบลูกเราเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยเราก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนลูกส่งเสียงสงสัยอีพ่อไปหาอาหารโอ้โหนี่ไม่กลัวอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวดูสิ
ลูก2หรือ3ตัวคุณยายเห็น2บ้างเห็น3บ้างคือสังเกตนะคะอยู่นิ่งๆแม่เขาจะกางปีกเหมือน I'm here ฉันอยู่ตรงนี้นะถ้าเธอบินไปไกลหน่อยนะฉันก็จะส่งเสียงให้รู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้เธอจะบินไปไหนก็ตามรู้ว่าแม่อยู่ตรงนี้เราก็นั่งมองเข้ามาตั้งแต่วันที่เห็นเขาเมื่อเย็นวันเมื่อมาสักวันจันทร์นะอังคารพุธเนี่ยคุณแม่เห็นอย่างเงี้ยในช่วงเวลาที่เราทำรายการให้คุณแม่นั่งดูเขาเฉยๆที่เขาก็ตรงต่อเวลามากนะคะถ้าฝนตกเขาก็ไม่ออกมาแต่ตอนเนี้ยหลังฝนตกเราเห็นเขาอยู่กับต้นโพนะคะเขาเกาะต้นโพอยู่ลูกมันก็สนนะวิ่งต้นใส่ต้นโพอยู่เนี่ยไม่ไปไหนนะเนี่ยแบบเหมือนยังจะไม่โตอยู่ใกล้ๆไม่คิดนี่คำถามว่าอะไรนะจ้าเดี๋ยวตอบให้มีคำถามว่ามีตอนนี้เข้ามาหลายคำถามค่ะจ้าอ่ะมาตอบได้แต่ว่ากล้องนันทวันอยู่กับต้นอยู่กับนกใช่ไหมนกบินละโอ้โหครีบปีกสวยมากชัดเจนเกาะอยู่ใกล้ๆมองเห็นอีกต้นหนึ่งฮะเขายังอยู่ที่ต้นนู้นนะตามลูกอ่ะลูกบินอยู่นั่นน่ะคุณแม่สังเกตนะว่าแม่เขาไปไหนนะลูกเขาก็จะอยู่ที่ต้นนั้นเราอยากเห็นตัวแม่เขาเราดูลูกเขาก็ได้ลูกยังอยู่ที่ต้นโพอยู่แต่แม่เนี่ยบินไปอีกต้นหนึ่งแล้วให้อามไปถ่ายนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเนี่ยบินอยู่หัวอามอ่ะเห็นป่ะไปที่แมนดาร่าแล้วพอคนลงจากแมนดาร่าเขาก็ขึ้นไปที่แมนดาร่าแล้วคำถามเมื่อกี้นะคะทำใจอย่างไรไอ้ทำใจอย่างไรให้อดทนกับการรอคอยค่ะคือการรอคอยเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สวยงามไม่ต้องทำใจเลยค่ะให้อยู่กับความสวยงามเพราะการรอคอยเป็นอีกหนึ่งของการฝึกที่จะทำให้คุณเนี่ยงอกงามความอดทนอดกลั้นอาจจะไม่ได้อะไรดังที่คุณปรารถนาเหมือนเรานั่งรอดูนกอ่ะเรารอเราก็เห็นการรอคอยมันไม่ใช่เป็นความอดทนก็สวยงามฉะนั้นการอดทนจึงเป็นอีกหนึ่งในอุปกรณ์ที่จะเห็นความสวยงามไม่ใช่การรอคอยเป็นความทุกข์แต่การที่จะเห็นความสวยงามเป็นเป้าหมายความอดทนคือการลงทุนค่ะขอให้คุณเป็นนักลงทุนที่จะมีความอดกลั้นอยากเร็วก็คอยหน่อยแล้วคุณก็จะเห็นรางวัลของการอดกลั้นคือความสวยงามค่ะเขาส่งเครื่องมือกันค่ะอ๋อการอยู่กับคนที่ไม่รู้ความผิดในตัวเองเลยเราควรวางใจอย่างไรคะแต่ก็พยายามอดทนเจ้าค่ะอยากมีใจที่เป็นสุขเจ้าค่ะคุณแม่เปิดไลฟ์คุณแม่ใจก็ดีขึ้นค่ะฝ
2ประโยคแรกว่าอะไรนะบอกว่าการอยู่กับคนที่ไม่รู้ความผิดในตัวเองเลยเราควรวางใจอย่างไรคะเป็นคำถามของคุณคนนั้นนะที่เคยถามมาคุณสุกัญญาค่ะใจคุณสุกัญญาจับผิดเขาหรือเปล่าเขาอาจจะเปลี่ยนไปสัก1องศาคุณไม่เห็น1องศาคุณก็เลยเห็นว่าอีก99องศามันไม่เปลี่ยนหรือเปล่าถ้าเป็นคุณแม่คุณแม่ก็จะเห็นไอ้1องศานั้นคุณสุกัญญาลองมองไปทีละองศาที่เขาเปลี่ยนไปทีละองศาถ้าเราต้องการให้เขาเปลี่ยน100องศาเราก็จะบอกเขาไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเราเห็นว่าแม้แต่1องศาที่เธอเปลี่ยนเธอก็ได้เปลี่ยนแล้วทีละองศาถ้าอย่างเงี้ยเราไม่ต้องทำใจเราก็มุทิตาจิตต่อการเปลี่ยนทีละ1องศาก็ได้จ้ะเขาคงไม่เปลี่ยน100องศาในทีเดียวหรอกค่ะแต่ถ้าเรายังให้โอกาสอยู่เขาก็จะยังค่อยๆเปลี่ยนอยู่ค่ะก็แล้วก็คุณพิสิทธิ์นะคะทุกที่มากระทบใจทำอย่างไรให้หลุดจากทุกนั้นครับคือสุขทุกมันก็กระทบที่ใจเราทั้งนั้นนะคะถ้าเราเห็นว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกก็ไม่เที่ยงมนุษย์เนี่ยปรารถนาสุขและเกลียดทุกเราจึงเกลียดตัวเราเองแต่ถ้าเราบอกว่าสุขทุกข์ไม่เที่ยงเราจะมองว่าชีวิตที่เรากำลังอยู่กับสุขก็สั้นๆทุกข์ก็สั้นๆเราเติบโตแล้วก็เข้มแข็งแล้วล่ะค่ะลองมองความจริงว่าความอยากของเราที่ไม่อยากทุกข์แล้วปรารถนาสุขมันคือตัณหาแต่ถ้าเห็นว่าทั้งสุขและทุกข์มันเป็นอนิจจังมันทนอยู่ได้ยากแล้วมันก็ไม่มีตัวตนคุณอาจจะเห็นความจริงซึ่งอันนี้หรือเปล่าคะที่เราบอกว่ามนุษย์ทุกคนต้องเข้าไปถึงความจริงคุณถึงจะอยู่กับโลกได้อย่างพ้นโลกนะคะอยู่เหนือความอยากได้ค่ะแล้วก็มีครูดวงเนตรค่ะถามมาบอกว่าเราจะทำยังไงให้มีใครเห็นแล้วรักมีความสุขแบบเห็นคุณยายและเห็นภูเขาโพธิสัตว์แบบนี้คะคุณยายว่าแค่มีคนที่เป็นออร์แกนิกและรักคุณยายสัก100คน200 300แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เนี่ยคุณยายก็ชื่นใจแล้วนะแล้วถ้าเผื่อเราเปลี่ยนแปลงได้เขาก็จะเห็นคุณล่ะถ้าเขาถามว่าคุณเปลี่ยนแปลงได้เพราะอะไรเพราะคุณได้ติดตาม Facebook Live เขาก็คงอยากจะมาขอดูเองแล้วก็มั้งเนาะเราก็อย่าทะเยอทะยานแต่ว่าเราก็ให้โอกาสเพราะว่า Facebook Live เนี่ยเป็นอีกหนึ่งในอุปกรณ์ที่คุณยายทำได้ด้วยมีคนน้อยแล้วคุณยายทำได้อย่างแม่กบแกไปมากกับคุณยายแก TikTok แหละแกมีคนดูบางอันเนี่ย 600,000 นะฮะเรายังไม่มี Facebook Live อะไรที่คนดูเกิน 30,000 เลยของเขาเนี่ยเขาสนองความต้องการของลูกค้าโดยการรีวิวห้องรีวิวอาหารคนก็ดูเยอะเขาก็ต้องพยายามเข้าถึงทุกช่องทางแต่เราเนี่ยเนาะเราก็เป็นแม่ชีเนาะเราก็ทำอะไรมากก็จะเกินงามแต่ว่าถ้าใครส่งแชร์ไปได้ก็หนึ่งทำให้สั้นสองตอบคำถามให้คมแล้วก็มีชั่วโมงตอบคำถามจริงๆคุณยายก็ว่าก็น่าจะโอเคอย่างวันนี้รายการเช้าของเราพูดเรื่องงูเปื้อนคูดคุณยายว่าเรื่องนี้สำคัญคุณยายฟังเรื่องนี้ทีไรคุณยายก็ได้ยินคำสอนว่าอ๋อเราอย่าไปคล้องแวะกับคนที่ไม่ดีเพราะว่าเราก็จะเปิดขี้ไปด้วยเราไม่ต้องรังเกียจเขาแต่เราอย่าไปอยู่ใกล้เขาเพราะจะโดนขี้กระเด็นไปด้วยซึ่งเรื่องนี้พี่ติ่งก็เก็ตนะเรื่องนี้เคยพูดแล้วพี่ติ่งอ๋อพี่ติ่งเข้าใจแล้วเราเจอคนที่แบบร้อยชู้สู่ชายแบบไม่ดีอ่ะจนในที่สุดเราก็รู้สึกว่าถ้าเราอยู่ใกล้เขาเราก็ได้ชื่อว่าเราก็เป็นคนที่เปื้อนคูดไปด้วยแล้วก็ดึงกลับแล้วก็สบายใจดีแต่ถ้ามีผลประโยชน์ด้วยกันมันก็จะครบกันนะคะนั่นก็มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ค่ะค่ะพี่ติ่งมาเลยค่ะพี่ติ่งบอกว่าวันนี้คุณพ่อกับคุณน้าได้ฉีดวัคซีนแล้วเจ้าค่ะแต่ดูคุณพ่อสับสนมากค่ะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องคุณแม่มีคำแนะนำอย่างไรในการดูแลผู้ป่วยแบบนี้ดูคุณน้าก็เหนื่อยค่ะถ้าคุณพ่อเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเราต้องฟังคุณพ่อสับสนคุณพ่ออาจจะเป็นปฏิกิริยาทางกายที่ได้รับวัคซีนแล้วมันอาจจะมีไข้มีอะไรไม่ต้องพูดให้ท่านฟังเราฟังท่านพูดท่านพูดอะไรเราก็เข้าใจท่านก็ไม่ต้องอธิบายความเยอะ
แต่ถ้าท่านพูดอะไรแล้วเราก็แบบเหมือนไม่ใช่หรอกค่ะคุณพ่อมันต้องอย่างนี้อย่างนี้ท่านก็จะยิ่งรู้สึกว่าการพูดของท่านไม่มีคนยอมรับลองทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเห็นการยอมรับของเราท่านอาจจะสงบลงเป็นยาที่ดีที่สุดยาที่ชื่อการยอมรับและแหล่งหาวิธีการที่จะทำให้ท่านยังมีความสุขเพราะเรายอมรับสิ่งที่มันเป็นความเสื่อมของร่างกายและสมองของท่านได้ค่ะให้กำลังใจน้าหลุยด้วยค่ะก็จะมีตอนนี้ก็ไม่ได้มีคำถามแล้วค่ะแต่ก็จะมีเหมือนกับส่งมาเรียนให้ทราบนะคะอย่างเช่นคุณรณพบบอกว่าบ้านผมทำอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าเวลาติดกระดุมเสื้อจะภาวนาโอมตะเลไปด้วยเพื่อทำให้จิตสงบแต่มีอารมณ์อื่นมาแทรกตามดูรู้ทันมันให้ได้ตามที่คุณแม่สอนครับใช่ค่ะเวลาที่เรามีโอกาสจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งกายอยู่กับอะไรก็ตามแต่ใจมันจดจ่ออยู่มันก็จะมีพลังค่ะก็ถือว่าเป็นการภาวนากับการติดกระดุมเสื้อเลยนะคะอ๋อคุณรณพบก็ถามมาบอกว่าคุณแม่ครับผู้ชายไปบวชที่หุบเขาได้ไหมครับจะหาไปบวชจะหาโอกาสมาบวชสักพรรษาครับบวชพระหรอใช่บวชพระเขาต้องไปบวชที่วัดเนาะใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวเวลาพระอุปัชฌาย์ท่านต้องดูนิสัยอะแต่ถ้าเป็นคือไม่รู้อันนี้บวชพระหรือบวชชีบวชคุณโดนพบเป็นผู้ชายนะคะต้องไปบวชที่วัดก่อนแล้วอาจจะมาอยู่แบบทุดงควัดอะไรอย่างเงี้ยเป็นเวลาสั้นๆก็น่าจะได้เนาะจ้ะค่ะแล้วคุณบางออนค่ะบอกอยากมามากเลยเจ้าค่ะแต่ไปไม่ได้แม่สามีป่วยติดเตียง7 เดือนแล้วเจ้าค่ะภาวนาตรงนั้นล่ะค่ะนั่นล่ะค่ะที่ภาวนาของเราห้องคนป่วยเตียงคนป่วยคือที่ที่เรามีไว้เพื่อเจริญสติปัญญาของเราขอให้มั่นใจค่ะอยู่ที่ตรงไหนถ้าจิตสงบเราพบกันในความสงบนะคะจ้ะค่ะแล้วก็น่าจะเป็นอดีตพุทธสาวิกาของเรานะคะคุณกมลรัตน์น่าจะชื่อแนนนะคะคิดถึงหุบเขามากเลยเจ้าค่ะพอได้เห็นคลื่นหินสีขาวก็รู้สึกปิติและมีความสุขมากค่ะที่แนนได้เป็นส่วนหนึ่งที่นั่งคัดหินตัดหินสีขาวกับกัลยาณมิตรที่บวช ด้วยกันรับหุบเขาโพธิสัตว์และคุณแม่เจ้าค่ะจ้ะก็รักแนนนะจ๊ะก็ตอนนี้แหละค่ะเขากำลังเริ่มตกแต่งไปเรื่อยๆพอดี2 วันนี้ฝนตกก็ล้างหินไปได้เลยหินก็เลยสะอาดพอน้ำฝนเห็นไหมเราเหน็ดเหนื่อยร้อนกันจะตายในวันที่เราเรียงถึงเวลาก็ได้รางวัลแล้วฝนก็ตกลงมาตกหนักด้วยนะคะนี่ตกทุกวันเลยตั้งแต่วันที่13มามีวันไหนที่ไม่ตกนะไม่มีเลยเช้ากลางวันเย็นค่ำเนี่ยตกสักพีเรียดนึงก็นินเขาก็บอกว่าก็ถือว่าเป็นฤดูกาลของพายุแล้วก็ถึงได้พยายามเก็บน้ำให้เราได้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้ตอนนี้ขอบใจค่ะขอบใจทุกคนค่ะพี่ติ่งก็ตอบมานะคะบอกตั้งแต่บวชเอาตะกอนออกจากใจได้หลายก้อนอยากเชิญชวนคนที่พร้อมมาบวชเจ้าค่ะก็ทุกคนก็คิดถึงพี่ติ่งนะคะอย่างวันนี้คุณแม่ทานขนมเบื้องยวนก็ก็เก็บไว้ถ้าพี่ติ่งอยู่พี่ติ่งก็ได้ทานวันนี้พี่ติ่งไม่อยู่แม่กบมาแม่กบยังบอกอร่อยเลยก็เดี๋ยวจ้าจะสั่งไปที่คุ้มดำเนินก็บอกว่าอันนี้แม่ชีทำก็หัวเราะกันใหญ่ก็พรุ่งนี้จะกินอะไรนะกล้วยช่ายเป็นใช้เถากล้วยค่ะเปลี่ยนนิดนึงเป็นใช้เถากล้วยใช้เถากล้วยนี่อร่อยถามพี่ติ่งว่าชื่ออะไรอยู่เป็นหัวใช้เท้าขูดแล้วก็มีเผือกพวกนี้น้ำลายมาค่ะคุณอรวรรณบอกว่าคุณแม่สอนได้ถูกธรรมเจ้าค่ะยอมรับเลยขอกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาบุญด้วยเจ้าค่ะคุณแม่ก็อนุโมทนาบุญด้วยนะจ๊ะค่ะอะไรใช้เท้านะอีกทีใช้เท้ากล้วยใช้เท้ากล้วยแล้วก็คุณแม่พริมก็บอกว่าเดี๋ยวต้องบอกพี่ดูสิแม่ของวีว่าน่ะเรียกตาโตพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลอันเนี้ยพลาดไม่ได้เลยอาจารย์สมชายเมื่อกี้นี้คุณแม่คุยกับอาจารย์กรกฎว่าเราจะเริ่มทำฟุตติ้งของทาราฟาร์ม
พราะคุณแม่ก็รับเป็นที่ปรึกษาศิลปะให้อาจารย์กรกฎเดี๋ยวจะมาวันศุกร์นี้เดี๋ยวจะเก็บข้าวหลามไว้ให้กินพรุ่งนี้มีข้าวหลามมีใช้เท้าเหรอใช้เท้ากล้วยใช้เท้ากล้วยอ๋อใส่กล้วยด้วยเหรอใช้เท้ากล้วยแปลว่าเป็นภาษาจีนจีนเป็นใช้เท้าค่ะใช้เท้ากล้วยใช่ๆค่ะพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลพี่ติงแล้วอ๋อแล้วก็คุณอรวรรณถามมาค่ะบอกว่าคุณแม่เจ้าคะลูกก็ดูแลคุณพ่อบุญธรรมเป็นคนไข้ติดเตียงต้องดูแลและภาวนาไปด้วยเจ้าค่ะคุณแม่อันนี้คือคุณอรวรรณจริงอันนี้จริงบอกมานะคะการดูแลผู้ป่วยเหมือนได้ถวายงานเราตถาคตสู้ๆสู้ๆแล้วก็มีท่านนึงการยกระดับจิตใจของเราจ้ะค่ะคุณทักษิณีนะคะบอกว่าขาหนูเดินไม่ได้เหมือนเดิมหนูจะอยู่กับมันยังไงคะเครียดมากเลยค่ะใจยังคิดได้ขาเดินไม่ได้อย่าเอาขาวันนี้ไปเปรียบเทียบกับขาเมื่อวานนี้ให้เรายังกระตุ้นขาของเราในวันนี้เพื่อให้เขารู้สึกว่าเราไม่ทอดทิ้งเขาถึงแม้ว่าเขาจะเดินไม่ได้เขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเราไม่ทอดทิ้งเขาค่ะอย่าทอดทิ้งขาวันนี้แล้วไปชื่นชมกับขาที่เดินได้เมื่อวานนี้จงคุยกับขาในวันนี้ว่าขอบคุณที่เธอยังมีไว้ให้ฉันคุยค่ะค่ะตอนนี้ก็คำถามก็หมดแล้วนะคะมีคุณนุชลีค่ะบอกว่ารักคุณแม่เจ้าค่ะดูคุณแม่แล้วเหมือนมีแม่มาสอนทุกวันเลยเจ้าค่ะจ้ะคุณแม่ก็มีความยินดีที่จะรับใช้นะคะอย่างวันนี้เดี๋ยวพอจบรายการคุณแม่ก็จะนั่งสมาธิต่อตรงนี้ละค่ะชื่นใจที่เห็นนกเงือกมันเลี้ยงลูกมันดีมันมีวิธีการเนี่ยตอนนี้เขาคงกลับไปที่บ้านเขาแล้วล่ะฟ้าที่ตรงพระพักองขาวเนี่ยแจ่มใสมากนั่นล่ะค่ะคือบ้านของนกเงือกเขาเห็นเขาบินเลี้ยงลูกเขาอยู่แถวๆนี้ก็เดี๋ยววันที่23วันนี้2122 23ก็น่าจะเป็นวันศุกร์ก็จะได้ต้นไม้เข้ามานะคะจ้ะค่ะมีคำถามสุดท้ายนะคะคุณชวีวันค่ะบอกว่าคำถามค่ะคุณแม่เจ้าคะมีคนใกล้ตัวสูญเสียสามีอย่างกระทันหันไปหลายเดือนแล้วแต่เขายังทำใจยอมรับไม่ได้เรามีวิธีช่วยเหลือเขาอย่างไรบ้างคะก็เป็นเพื่อนเห็นอะไรที่เขาดีได้ก็เอาเรื่องนั้นมาเป็นประเด็นของการให้กำลังใจมนุษย์เนี่ยสูญเสียอะไรแล้วมันถูกกระทากใจมันก็ยากอยู่นะแล้วยังไม่เคยเตรียมใจไว้เลยมันยากจริงๆแต่เวลาที่เราเห็นความดีความงามอะไรของเขาสักเรื่องหนึ่งที่จริงนะคะเราอาจจะรู้สึกแบบไปรดน้ำพรวนดินอีตรงนั้นมันก็เห็นใจนะที่คนหนึ่งคนจะทำใจได้ง่ายแต่การสูญเสียครั้งนี้มันจะฝึกให้เราโตหนึ่งคนตายหลายคนต้องเดินทางไกลต่อหาเรื่องเล็กๆที่เขาทำได้ชื่นชมเขาค่ะก็อาจจะอยู่กับความเป็นจริงที่เขาต้องชื่นชมตัวเองให้ได้ค่ะแล้วก็เชื่อมั่นว่าเขาจะยอมรับความจริงในเรื่องที่การสูญเสียเกิดขึ้นอย่างไม่ยากค่ะต้องใช้เวลาค่ะหมดแล้วค่ะหมดแล้วตอนนี้กี่โมงจ๊ะตอนนี้เป็นเวลาอย่างไรคะ18:03ค่ะโอ้เราเข้าไวเราไลฟ์มาได้อ่ะเรามาจัดกระดูกสันหลังให้ตรงนะคะปล่อยไหล่สบายหัวคิ้วไม่ขมวดนะทอดสายตาไปไกลๆก็ได้จดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจเพราะลมหายใจนี่แหละคือวัคซีนที่ดีที่สุดเป็นวัคซีนทางใจหายใจเข้าอ่อนโยนไม่ต้องบังคับลมหายใจยาวก็อ่อนโยนสั้นก็อ่อนโยนอ่อนโยน
และผ่อนคลายจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจที่อ่อนโยนและผ่อนคลายสัก 2-3 นาทีลูกจิตเราเริ่มมีกำลังมากขึ้นในความสงบมันเกิดขึ้นจากการรู้ทันการมาการไปของความคิดความรู้สึกเกิดความรู้สึกดับอ่อนโยนต่อไปอีกนะคะเบื่อก็รู้ว่าเบื่อมีปิติก็รู้ว่าปิติอิ่มใจไม่เคยอิ่มมาก่อนเลยจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจต่อไปอีกเห็นปิติไม่เที่ยงสงบจากปิติเหลือความสุขหายใจเข้าเห็นสุขไม่เที่ยงสงบจากสุขไปอีกให้เราเจริญเมตตาให้กับชีวิตชีวิตเหน็ดเหนื่อยมาเยอะแล้วค่ะรักชีวิตให้เป็นอย่าใช้ชีวิตอย่างเบียดเบียนข่มเหงคะเนงร้ายบางทีเราก็ให้ร้ายป้ายสีมาเยอะจากนี้เราจะหยุดให้ร้ายป้ายสีหยุดความระโมบหยุดความรู้สึกเสียดายหยุดความรำคาญใจไม่ผูกเวรไม่พยาบาทไม่ผูกโกรธให้อภัยตัวเองได้
ให้คุณค่ากับสิ่งที่เหลืออยู่ได้ชื่นชมยินดีในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเราได้ยิ้มให้ตัวเองได้พอใจอย่าเสียเวลาอยู่กับความเจ็บใจถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ได้ด้วยสัมมาสติจิตก็บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเป็นสัมมาสมาธินะคะก่อนนอนวันนี้ใช้อานาปานสติเห็นกายไม่เที่ยงถอดถอนสักกายทิฏฐิไม่มีกายชั้นใจชั้นมีแต่การมาการไปเกิดดับฉับพลันเป็นธรรมชาติร่วนๆอยู่ค่ะสุขสงบเย็นแล้วอย่าลืมเป็นประโยชน์ด้วยนะคะขอให้พระธรรมคุ้มครองทุกท่านก่อนนอนวันนี้อย่าลืมเจริญเมตตากับชีวิตของเราค่ะแล้วก็แผ่ออกไปอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณสัพเพสัตตาคือให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณใครที่รู้ไม่ได้ก็ให้เทวดาไปบอกนะคะประมาณนี้เลยค่ะอย่าหวงการเจริญเมตตาและแผ่ออกไปให้ไกลที่สุดเรามาสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ก็เพื่อช่วยโลกได้มากกว่าที่เราเคยช่วยค่ะอย่ารู้สึกเสียใจกับอะไรที่ไม่เป็นดังใจแต่จงใช้ใจที่เข้มแข็งของเรายอมรับความเป็นจริงแต่เราจะไม่ยอมจำนนในการที่จะทำงานที่ยากลำบากอย่างนี้นะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมสวัสดีนะคะ